สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าวันศุกร์20 พฤษภาคม 2554ค่ะปุ๊กตุ่มเต้ยพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยความห่วงใยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนฟ้าตกทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยแล้วก็ยังระวังไปถึงเรื่องราวของพืชผลทางด้านการเกษตรที่อาจจะได้รับความเสียหายที่ฝนตกหนักในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่านอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสื่อสารนะคะและบอกเล่าเรื่องราวต่างนะคะมาที่เราได้ค่ะโดยผ่านทาง SMS นะคะโดยส่ง SMS มาพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลข411-1090นะคะค่ะเช้าวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่งานใหญ่งานนึงค่ะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่นะคะเขาเตรียมที่จะจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง3โอกาสสำคัญของคนไทยนะคะเมื่อวานนี้นายเฉลิมพรพิรุณสารปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะหลังจากที่เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง3โอกาสสำคัญของคนไทยนั่นคือในปี2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในปี2555สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาโดยภายในงานก็จะจัดมีกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะรวมทั้งการจัดการแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของทั้ง3พระองค์และพร้อมกันนี้ก็ได้รับการตอบรับจาก30ประเทศทั่วโลกว่าจะเข้าร่วมจัดแสดงศูนย์นานาชาติในงานครั้งนี้ด้วยอาทิแคนาดาออสเตรเลียเกาหลีใต้ตุรกีเคนยาเนปาลภูฏานเป็นต้นนะคะซึ่งงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554นั้นจะจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่9 พฤศจิกายน 2554ไปจนถึง15 กุมภาพันธ์ 2555ค่ะในวาระโอกาสที่ครบรอบทั้ง3วาระโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะได้มีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นขณะเดียวกันในโอกาสสำหรับครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการจัดงานนิทรรศการต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นนิทรรศการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็สมเด็จพระบรมสาธิราชเนี่ยจะได้นำเอาภารกิจต่างๆทั้งโครงการส่วนพระองค์นะครับโครงการพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ท่านได้มีคุณูปการต่อราษฎรไทยเนี่ยเอามาจัดแสดงเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ให้กับประชาชนทั่วไปทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศได้รับทราบถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของทั้งสามพระองค์นะครับ